แชมป์ชนาธิปเผยต้องกลับมาสู้เพื่อแม่ที่ป่วยหลังเพิ่งเสียพ่อต้องรีบเข้มแข็งแม่ป่วยมะเร็งยังรออยู่เป็นเสาหลักของครอบครัวแห่ให้กำลังใจแชมป์ชนาธิปยิ้มทั้งน้ำตาหลังพ่อเสียรีบเข้มแข็งสู้เพื่อแม่ที่ป่วยมะเร็งนักแสดงหนุ่มแชมป์ชนาธิปและครอบครัวยังคงอยู่ในภาวะความโศกเศร้ากับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณพ่อปริญญาโพทองคำวัย76ปีด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อช่วงเช้าวันที่3พฤษภาคม67โดยวันนี้เวลา 16:30 น.ที่วัดชนประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีครอบครัวจัดพิธีรดน้ำศพคุณพ่อปริญญาซึ่งมีหนุ่มแชมป์คุณแม่พี่สาว2คนรวมถึงญาติๆในต่างจังหวัดและในกรุงเทพเดินทางมาร่วมในพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างโศกเศร้าซึ่งหนุ่มแชมป์ในฐานะลูกชายคนเล็กที่ทำหน้าที่ดูแลคุณพ่อมาโดยตลอดช่วงที่ผ่านมาเปิดใจว่าก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณพ่อตรวจพบมะเร็งปอดระยะที่4ก่อนจะทำการรักษามาตลอดช่วงแรกคุณพ่อสามารถพูดคุยได้ลุกเดินได้แต่ต้องให้อุปกรณ์ช่วยรับประทานอาหารได้ก่อนอาการจะทรุดลงเรื่อยๆจนไม่สามารถพูดคุยได้คุณพ่อเริ่มเบลอเปลี่ยนมารับประทานอาหารผ่านสายยางซึ่งแชมป์และคนในครอบครัวต่างผัดกันมาทำหน้าที่ดูแลคุณพ่อมาโดยตลอดในวินาทีที่คุณพ่อหลับไปตลอดการเจ้าตัวไม่ได้อยู่กับคุณพ่อเพราะเดินทางไปถ่ายรายการที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเดินทางกลับมาบ้านพอดีเลยได้ลากันผ่านกล้องวงจรปิดเท่านั้นยอมรับว่าการจากไปของคุณพ่อทำให้ตนเสียใจมากแต่ก็ต้องกลับมาสู้ให้เร็วเพราะต้องดูแลใจของคุณแม่ด้วยที่ผ่านมาคุณพ่อไม่เคยมีเรื่องห่วงทิ้งไว้เลยที่ผ่านมาตนก็พยายามบอกให้คุณพ่อปลงมาตลอดคำสอนของคุณพ่อที่มักเตือนแชมป์บ่อยๆคือไม่ให้ใจร้อนและทุกวันนี้แชมป์เองก็ยังทำได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนคุณแม่ในวัย73ปีแชมป์เผยว่าคุณแม่ป่วยมะเร็งปอดเช่นกันแต่ยังไม่ทราบผลว่าอยู่ในระยะไหนคุณหมอเตือนให้ครอบครัวดูแลใจคุณแม่เป็นพิเศษไม่ให้คุณแม่อยู่กับคุณพ่อตามลำพังรวมถึงพี่น้องต้องสามัคคีกันเพื่อสร้างกำลังใจให้คุณแม่ด้วยสำหรับการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพจะจัดขึ้นที่วัดชนประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567ก่อนจะทำพิธีชาปนกิจในวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567ที่ห้องณระนองชั้น4อาคารสุขติสถานนอกจากนี้หนุ่มแชมป์ยังเผยถึงลูกหนี้ที่เจ้าตัวเคยขอร้องให้คืนเงินเพื่อนำเงินมารักษาคุณพ่อพอคุณแม่มาป่วยอีกวิกฤตก็ยิ่งคูณ2คูณ3เท่าเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้หนี้สินเป็นเรื่องของกฎหมายโดยเจ้าตัวมีกำหนดนัดไก่เกี่ยกับคู่กรณีที่ศาลจังหวัดอุดรธานีในวันที่20พฤษภาคมนี้ยืนยันคำเดิมคืนเงินผมเถอะ